เรื่องต่อมาก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่พลตำรวจต่อศักดิ์นะก็เป็นผบ.ตร.เป็นรองผบ.ตร.อันดับ4อาวุโสน้อยสุดแต่ได้รับการคัดเลือกเป็นผบ.ตร.ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาวุโสน้อยแต่ได้เป็นผบ.ตร.บางคนก็บอกเป็นตั๋วช้างตั๋วม้าตั๋วแมวอะไรก็ว่ากันไปนะมันก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าระบบคุณธรรมในสำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกตั้งคำถามเพราะว่ากฎหมายตำรวจก็เขียนไว้ชัดว่าต้องคำนึงถึงอาวุโสบวกความรู้ความสามารถและประสบการณ์แต่ปรากฏก็ตอบคำถามไม่ได้ว่าพลตำรวจเอกลอยอาวุโสอันดับที่หนึ่งมันไม่ดียังไงมันเก่งสู้พลตำรวจต่อศักดิ์ไม่ได้ยังไงคือประเทศเราแม้กับเป็นอย่างนี้ขนาดตำรวจยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยอาวุโสอันดับหนึ่งก็ไม่ได้เป็นผบ.ตร.นะอาวุโสสุดท้ายคือพลตำรวจต่อศักดิ์ได้เป็นผบ.ตร.นะสังคมก็มองแล้วครับนะนะครับเนี่ยคดีเนี่ยเขาก็มองเลยว่าระบบคุณธรรมมันไม่มีถูกทำลายไปแล้วการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งสว.แต่งตั้งผบ.ตร.เป็นประเด็นสาธารณะผมสามารถวิจารณ์ได้เต็มที่เพราะทั้งในรัฐธรรมนูญและก็ในกฎหมายอาญาบอกการวิจารณ์บุคคลหรือสิ่งของใดตามวิสัยประชาชนย่อมกระทำเนี่ยบุคคลสาธารณะเนี่ยการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยใครๆก็รู้ว่ามันมีตัวนะครับนะตำรวจยังไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้ววันข้างหน้าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้หรือเราสามารถวิจารณ์ได้กรณีตำรวจ PCT ยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับออกหมายค้นออกหมายจับลูกน้องบิ๊กโจ๊กออกหมายค้นบ้านบิ๊กโจ๊กอันนี้ก็เป็นประเด็นสาธารณะสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่เพราะขนาดตำรวจยังโดนจับนะตำรวจถูกตั้งคำถามว่าตำรวจไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์หรือเปล่าตำรวจถูกตั้งคำถามว่าไปฟอกเงินหรือเปล่านะตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับบิ๊กโจ๊กโดนค้นบ้านก็แสดงว่ามีของผิดกฎหมายอยู่ในบ้านหรือเปล่าหรือมีบุคคลที่ต้องถูกจับอยู่ในบ้านหรือเปล่าหรือมีพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อคดีพนันออนไลน์และฟอกเงินหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นสาธารณะวิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่ครับไม่มีใครมาสั่งห้ามผมนะครับวิพากษ์วิจารณ์ได้ผมวิพากษ์วิจารณ์ได้วิจารณ์บิ๊กโจ๊กได้วิจารณ์คดีบิ๊กโจ๊กได้ไม่มีใครมาห้ามผมได้นะครับยกเว้นพ่อผมถ้าพ่อผมสั่งเนี่ยผมอาจจะหยุดผมวิจารณ์ได้ว่าเหตุการณ์แบบนี้เป็นอย่างไรใครจะมาห้ามผมห้ามผมไม่ได้ครับไม่ใช่พ่อผมถ้าพ่อผมสั่งผมหยุดมันเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา34และ35บุคคลสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะเหตุการณ์ต่างๆที่ประชาชนให้ความสนใจวิจารณ์ได้ใครจะมาสั่งห้ามผมว่าเอ้ยอย่าวิจารณ์นะครับนะคดีบิ๊กโจ๊กวิจารณ์ไม่ได้นะการแต่งตั้งผบ.ตร.วิจารณ์ไม่ได้ถ้าพ่อผมสั่งเนี่ยผมจะหยุดครับแต่ใครจะมาห้ามผมไม่ได้หรอครับนะครับนะฮะพ่อผมสั่งผมหยุดครับรอพ่อผมอยู่นะครับเพราะนั้นผมมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ผมเห็นแล้วอะไรที่มันไม่ไปทำในสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณเลืองไกรก็ไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อจะร้องศาลรัฐธรรมนูญหรืออะไรต่อไปว่าการแต่งตั้งโยกเพื่อไปร้องศาลปกครองมันเป็นสิทธิ์คนเห็นต่างเยอะแยะมากมายคุณเลืองไกรก็ไปร้องแล้วว่าการแต่งตั้งเนี่ยกฎหมายตำรวจมีเนี่ยมันต้องเป็นไปตามผู้โสหรือไม่หรือไม่ต้องเป็นไปตามผู้โสถ้าไม่ต้องเป็นตามผู้โสแล้วกฎหมายจะเขียนไม่ต้องหอกทำดาบอะไรจุกรูนะครับเพราะนั้นการที่กูมาจัดรายการเนี่ยคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีก็แล้วแต่ใครไม่ชอบก็เรื่องของมึงก็ไม่ใช่ปัญหาของกูนะก็ไปแดกย่งแดกหญ้าอะไรกันไปซะเพราะว่าการจัดรายการเนี่ยก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบแล้วก็ใครไม่ชอบกูก็ไม่ต้องดูก็ไม่มีอะไรก็กูก็ถือเป็นบุคคลสาธารณะใครจะวิพากษ์วิจารณ์กูก็ได้กูไม่ได้ว่าอะไรนะกูไม่ได้สนใจนะไม่ใช่ปัญหาของกูปัญหาของมึงที่มึงไม่ชอบกูก็แล้วแต่นะเพราะนั้นกูสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้มีการถ่ายภาพคู่กันระหว่างบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อว่าที่ผบ.ตร.ผมก็วิพากษ์วิจารณ์เพราะผมมีข้อมูลมาว่าไม่ใช่อยู่ดีๆไปยืนถ่ายรูปกันมันต้องมีคนสั่ง
นะมีผู้หลักผู้ใหญ่สั่งว่าเฮ้ยสองคนนี้เองทะเลาะกันทำไมสำนักงานตำรวจภาพลักษณ์เสียหายเลยทะเลาะกันประชาชนไม่เชื่อมั่นก็มีบางคนบอกเฮ้ยเดชาแม่งมโนมึงรู้ได้ไงว่ากูมโนแล้วมึงรู้ได้ไงกูมีข้อมูลหรือเปล่ามึงก็มาด่ากูบางคนก็เรื่องของมึงไม่ใช่ปัญหาของกูมึงดูข่าวไทยรัฐเมื่อเช้านี้หรือเปล่าพาดหัวไอ้คนที่วิพากษ์วิจารณ์ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่กูอยากจะฝากมึงไปดูข่าวพาดหัวไทยรัฐเมื่อเช้านี้บิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อหรือต่อศักดิ์ผบ.ตร.คนใหม่นายกสั่งให้ไปคุยกันให้มันจบแล้วก็ถ่ายรูปก็บอกแล้วไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยมันจะไปยืนไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะไปยืนถ่ายรูปกันไม่มีหรอกนะแล้วบางคนก็บอกว่าเอ้ยบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อไม่มีปัญหาอะไรกันนั่นก็เรื่องของมึงอ่ะแต่ประชาชนทั้งประเทศแล้วก็ตำรวจอะไรต่างๆเขารู้ว่ามันคนละขั้วคนละสายกันไปดูข่าวไทยรัฐพาดหัวเขาก็เขียนไว้ชัดไม่อยากให้ทะเลาะกันนะคนในวงการตำรวจเขารู้กันหมดส่วนบางคนบอกเฮ้ยเขาไม่ได้ทะเลาะกันอย่าไปเสี่ยมแล้วมึงรู้ได้ไงแล้วว่าเขาไม่ทะเลาะกันก็กูก็ได้ข่าวมาว่ามันคนละขั้วตำรวจก็คนละขั้วคนละเส้นคนละสายเพราะในสำนักงานตำรวจชาติมันมีการเมืองขนาดบิ๊กโจ๊กยังพูดเลยเป็นเรื่องการเมืองในองค์กรตำรวจก็ลองไปฟังดูบิ๊กโจ๊กก็เป็นคนพูดเองเขาก็ให้สัมภาษณ์เยอะแยะมากมายการที่เขาโดนคนบ้านมันเป็นเรื่ององค์เป็นเรื่องปัญหาในองค์กรตำรวจเขาถึงบอกว่าถ้าเขาแฉมานี่มันเละทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็พูดมาแล้วมึงก็ไปบางคนเนี่ยก็หาว่ากูมโนหาแล้วกูต้องมีข้อมูลเนี่ยแม่งมีปัญหาภายในพวกใครพวกมันตำรวจสายคุณโจ๊กกับตำรวจสายคุณต่อมันก็คนละสายกันคุณโจ๊กเขาดูแลสืบสวนสอบสวนคุณต่อเขาดูแลปราบปรามเขาดูแลพวกพนันออนไลน์นู่นส่วนคุณโจ๊กเขาดูเรื่องคดีสืบสวนสอบสวนทั่วไปทั่วราชอาณาจักรภาค1ถึง9ยกเว้นนครบาลแต่ผมจำไม่ผิดก็สิ่งที่ผมพูดแม่ก็เรื่องจริงนั่นแหละกูจะมโนส้นตีนอะไรพี่น้องประชาชนก็ได้มีข้อมูลครบถ้วนใครชอบฟังกูก็เข้ามาไม่ชอบนะก็ไม่เป็นไรก็ไปแดกหญ้าซะแค่นั้นกูก็ไม่ได้ว่าแล้วกูเป็นบุคคลสาธารณะใครจะพูดถึงกูก็ได้ชอบก็เข้ามาผู้ติดตามกูก็มีอยู่ระดับ1 2ล้านกว่าคนมันก็น่าจะพอสมควรมั้งกูไม่ได้มโนหาในเรื่องจริงนะกูก็ได้ข้อมูลข่าวสารมาจากตำรวจเขาบอกมากูก็พูดไปก็เหมือนกับการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนน่ะเรื่องคดีบิ๊กโจ๊กอ่ะก็มีทนายความบางคนเมื่อวานนี้ชื่อก็ได้ทนายอนันตชัยเขาก็ไปให้สัมภาษณ์ไทยรัฐอมรินทร์ไทยรัฐเมื่อคืนนี้ก็โทรมาหาผมเขาบอกว่าอนันตชัยเขาพูดถึงผมเขาบอกให้ผมไปฟังเพลงสันขวานผมไม่ได้ว่าอะไรนะผมก็จะนอนอยู่แล้วนักข่าวไทยรัฐโทรมาบอกพี่เดครับอนันตชัยเขาพูดถึงพี่เดเขาฝากเพลงสันป่านมาให้ผมก็เลยบอกนักข่าวบอกว่าเฮ้ยพวกมึงอย่าพยายามไปเสี่ยมระหว่างกูกับอนันตชัยเนี่ยให้มาทะเลาะกันเพราะว่าผมกับอนันตชัยไม่มีหาอะไรเลยคุยกันแล้วอาชีพเดียวกันไอการแสดงออกของเขาผ่านสื่อเขาก็ต้องขึงขังขึงอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไปไม่เกี่ยวผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับอนันตชัยเขาจะรับจ้างว่าความโจ๊กจะไปจ้างเขาหรือว่าไอ้ตำรวจ8คนคดีพนันออนไลน์ฟ้องเงินจะไปจ้างเขามันก็เรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับอนันตชัยเลยส่วนอนันตชัยเนี่ยเขาจะบอกว่าทางคนเดินทางหมาเดินก็เรื่องเขาผมไม่มีความเห็นหรอกแล้วก็นักข่าวก็ไม่ต้องเอาผมเนี่ยไปเสี่ยมไปชนกับเขาว่าผมไม่ได้มีเรื่องอะไรมันอาชีพเดียวกันแต่เวลาออกสื่อมึงก็ขึงขังอะไรก็เรื่องของมึงไปอนันตชัยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูนะมึงจะหาว่ากูเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรก็เรื่องของมึงไม่ได้เกี่ยวกูก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมึงแล้วมึงบอกว่าอนันตชัยมึงบอกว่ากูไปยุ่งอะไรกับเรื่องของมึงนะมึงก็ยุ่งกับเรื่องของกูต้องไม่รู้กี่เรื่องมึงก็มาด่ากูผ่านสื่อเยอะแยะคดีแพรี่มึงก็ไปด่ากูหน้าศาลอาญากูก็ต้องด่ามึงกลับก็ธรรมดานะมึงไปยืนโม้อยู่เนี่ยอวดอ้างสรรพคุณว่ามึงเก่งแบบนั้นแบบนี้จบรุ่นนั้นรุ่นนี้มีโล่มีอะไรต่างๆมึงก็ไปยืนด่ากูอยู่ที่หน้าศาลอาญาแล้วมึงก็ไปให้สัมภาษณ์เยอะแยะมากมายนะมึงบอกว่ามึงไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์กูมึงก็วิจารณ์กูไม่สนใจกูไม่ได้ไม่ซีเรียสอะไรเลยเพราะว่ากูเป็นบุคคลสาธารณะคือตัวกูเนี่ยกูเป็นทนายก็จริงแต่กูเป็นบุคคลสาธารณะนะใครจะวิพากษ์วิจารณ์กูก็ได้นะอนันตชัยจะวิพากษ์วิจารณ์กูก็ได้กูไม่ได้ซีเรียสอะไรก็เรื่องของมึงนะมึงจะเก่งนักเก่งหนามึงไปไหนมาไหนแถลงข่าวมึงก็บอกว่า
ผมไม่ทนายเสรีพิสุทธิ์เสรีพิสุทธิ์มึงก็พูดอยู่นั่นน่ะกูก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เรื่องมึงชนะแน่ชนะแน่ผมทำคดีมาเยอะแล้วชนะแน่ชนะแน่มันก็เรื่องของมึงไม่ได้เกี่ยวกูก็ไม่ได้บอกว่ามึงจะแพ้นะแล้วกูไม่เคยไปยุ่งอะไรของมึงนะส่วนมึงจะแบบให้สัมภาษณ์แล้วจะข่มขู่คนนั้นจะฟ้องคนนี้อะไรก็เรื่องของมึงไม่ได้เกี่ยวกูไม่เคยไปยุ่งอะไรกับมึงมึงเนี่ยมายุ่งกับกูตั้งหลายครั้งแล้วตั้งคดีแพรี่อะไรหลายเรื่องอ่ะมึงอยู่ดีมึงก็ไปยืนด่ากูอ่ะหาเมื่อมึงเก่งกว่ากูกูสู้มึงไม่ได้อะไรก็เรื่องของมึงก็แล้วแต่มึงนะมันเรื่องของมึงไม่ได้เกี่ยวกูกูผมไม่ได้มีอะไรกับอนันตชัยแล้วก็นะมึงจะเอาเพลงสันกงสันกวานอะไรมาให้กูก็เรื่องมึงไปกูก็เปิดฟังแล้วก็เพราะดีวะไม่เห็นมีอะไรกูไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะนั้นนักข่าวเขาอยากเอาผมไปเสี่ยมกับมันนะมันจะทำไงแถลงข่าวขึงขังจะฟ้องกลับคนนั้นก็ฟ้องกลับตำรวจจะฟ้องคนนี้จะแกะเทปอะไรก็เรื่องของมึงกูไม่ได้สนใจอะไรมึงหรอกแต่การวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของบิ๊กโจ๊กเรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.ตำรวจ8นายลูกน้องบิ๊กโจ๊กถูกออกหมายจับมันเป็นเรื่องของประชาชนไม่ใช่เรื่องของมึงไม่ใช่ว่าบิ๊กโจ๊กเขาไปจ้างมึงเป็นทนายไอ้ตำรวจ8คนไปจ้างมึงเป็นทนายแล้วพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศนักข่าวทนายความอัยการตำรวจผู้เชี่ยวชาญต่างๆวิจารณ์อะไรไม่ได้ไม่ใช่แล้วมึงไม่ใช่เจ้าของประเทศที่ไหนล่ะไอ้ชิบหายนะมึงเป็นทนายก็เรื่องมึงกูไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมึงแต่คดีบิ๊กโจ๊กเป็นคดีที่เขาเรียกว่า high profile case เป็นคดีที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเพราะเป็นเรื่องการทะเลาะกันในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ว่าตำรวจถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับพนันออนไลน์และฟอกเงินเป็นเรื่องใหญ่ในเมื่อตำรวจมีหน้าที่จับคนร้ายเอาแต่ตำรวจถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิดเสียเองดังนั้นพี่น้องประชาชนรวมถึงกูด้วยก็มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่ว่าเฮ้ยโจ๊กเขาไปจ้างมึงเป็นทนายแล้วคนทั้งประเทศทนายเดชาทนายเกิดผลอัยการปรเมศผู้การแต้มนะเลวัตใครต่อใครนะนักวิชาการด้านกฎหมายอะไรต่างไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์คดีนี้ได้ไม่ใช่มึงไม่ใช่เจ้าของประเทศรัฐธรรมนูญเขาเขียนนะมันไม่ได้ผิดอะไรมันย่องมันย่าส้นตีนเลยมันทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะทุกคดีครับแสดงว่าเป็นการให้ความรู้กับประชาชนอย่างเช่นการออกหมายจับตำรวจ8คนผมก็ได้ข้อมูลในเชิงลึกมาเขาก็ต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอศาลก็บอกแล้วการออกหมายจับชอบด้วยกฎหมายนะผมก็ต้องให้ความรู้ดิก่อนที่ตำรวจ PCT เขาจะไปขอออกหมายจับลูกน้องโจ๊ก8คนเนี่ยเขาก็ต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ไปให้การต่อศาลศาลก็ออกหมายจับโดยชอบด้วยกฎหมายศาลอาญาก็แถลงข่าวแล้วว่าการออกหมายจับชอบด้วยกฎหมายนะกูเองในฐานะเป็นผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายคนหนึ่งนะกูก็ต้องให้ความรู้ว่าการขอออกหมายจับชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าเฮ้ยการออกหมายจับไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าไปโกหกศาลอะไรต่างอันนี้ก็เรื่องของมึงแต่ศาลก็บอกแล้วมันชอบด้วยกฎหมายนะอาจจะมีคนบางคนอาจจะเป็นเครือข่ายโจ๊กหรือใครก็แล้วแต่ไปบอกว่าไอ้ตำรวจพวกนี้ไปโกหกศาลไม่บอกว่านี่บ้านนี้เป็นบ้านบิ๊กโจ๊กถ้ารู้เป็นบ้านบิ๊กโจ๊กศาลคงไม่ออกหมายค้นหรอกอะไรเงี้ยศาลก็บอกแล้วไม่ว่ามึงจะใหญ่แค่ไหนมึงจะเป็นบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อบิ๊กอะไรแล้วแต่จะเป็นบุคคลสำคัญยังไงศาลก็ออกหมายจับศาลไม่ต้องดูว่าบ้านมึงไม่ใช่มึงใหญ่มากมึงเป็นรองผบ.ตร.มึงเป็นนักการเมืองศาลจะไม่ออกหมายจับศาลเขาเขียนในข่าวแจกเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นกูในฐานะผู้มีความรู้ทางกฎหมายคนหนึ่งกูก็ต้องให้ความรู้กับประชาชนว่าเฮ้ยมึงอย่าไปสับสนนะไม่ว่าบ้านที่เข้าไปตรวจค้นจะเป็นบ้านบิ๊กโจ๊กหรือไม่หรือจะใหญ่กว่าโจ๊กนะศาลก็แถลงแล้วไม่เกี่ยวมึงใหญ่แค่ไหนศาลก็ออกหมายค้นถ้ามันมีเหตุที่ต้องค้นเพื่อจะพบหลักฐานหรือพบบุคคลตามหมายจับแค่นั้นเองครับประเด็นต่อมาที่นะเครือข่ายของคุณโจ๊กขออนุญาตเรียกคุณโจ๊กนะไปบอกว่าเอ้ยมีตำรวจบางคนไปโกหกศาลศาลหลงเชื่ออะไรออกหมายคนเอ้าก็ต้องไปตรวจสอบศาลก็เขียนชัดดังนั้นเนี่ยเราเวลาให้ความรู้กับประชาชนเนี่ยผมเป็นนักกฎหมายเนี่ยผมสามารถวิพากษ์วิจารณ์คดีโจ๊กได้เพราะว่าอะไรมันเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยคดีนี้มีทนายแล้ววิจารณ์ไม่ได้ไอ้ห่ามึงเป็นพ่อกูแล้วไงเนี่ยจะมาหาตังค์ห้ามกู
ไม่มีวิจารณ์ได้ไม่มีกฎหมายที่ไหนแล้วเยอะแยะทนายความไปนั่งออกรายการโหนกระแสถกไม่เถียงเปิดปากภาคภูมิเนชั่นอะไรเยอะแยะเคยโดนฟ้องนะทนายดังๆอ่ะโดนฟ้องว่าไปแสดงความไม่เห็นแล้วโดนฟ้องศาลตัดสินมาแล้วว่าการแสดงความคิดเห็นของนักกฎหมายเนี่ยเป็นการแสดงเป็นเสรีภาพทางวิชาการวิจารณ์ได้เขาไม่ได้ไปแบบไปวิจารณ์เสร็จแล้วก็แย่งคดีเอาคดีบิ๊กโจ๊กมาทำไอ้อย่างเนี้ยผิดมันยากทนายความนะเวลามึงพูดอะไรมึงก็ต้องพูดให้มันแบบตรงไปตรงมากูไม่เคยไปยุ่งอะไรกับมึงเหมือนกันนะทางหมาก็เดินไปทางกูก็เดินกูก็ไม่ได้สนใจอะไรมึงไม่เคยไปบอกว่าเออมึงทำดีไม่ดีอะไรก็เรื่องของมึงเออนะนี่คือผมเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเรื่องการออกหมายจับหรือออกหมายค้นนะเครือข่ายโจ๊กหรือบ้านของคุณโจ๊กจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ต้องไปพิสูจน์เจตนาว่าเขามีเจตนาปกปิดอะไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรานำเสนอข่าวเนี่ยมันต้องให้ความรู้กับประชาชนกูไม่ได้บอกว่าโจ๊กผิดหรือลูกน้องโจ๊กผิดที่ไหนนะไม่มีก็ให้ความรู้ไปนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเราสามารถวิพากษ์แล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยฟังเนี่ยฟังผมพูดเนี่ยก็ได้ประโยชน์อะไรไม่ถูกต้องก็ช่วยบอกด้วยไปเปิดตัวบทกฎหมายมาเพราะกูก็เรียนมานะไม่ใช่มึงเรียนอยู่คนเดียวนะมึงจบเนติบัณฑิตกูก็จบไม่มีหาเลยมันอยู่ที่ว่ามุมมองของแต่ละคนต่างกันกูไม่ได้มีส่วนกูไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีแต่กูเป็นบุคคลสาธารณะกูจัดรายการด้านกฎหมายด้านการเมืองกูก็มีสิทธิ์ในการที่จะแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา34และ35พี่น้องประชาชนนะฟังแล้วเนี่ยลองเข้าไปที่รัฐธรรมนูญแล้วก็เปิดดูนะเข้าไปเนี่ยที่ Google แล้วพิมพ์ว่ารัฐธรรมนูญมาตรา34มาตรา35มีเสรีภาพกูจะพูดอะไรก็ได้ถ้าใครเสียหายมึงก็ฟ้องกูมาแต่ถ้าฟ้องกูมาแล้วกูไม่ผิดกูก็ฟ้องมึงกลับก็แค่นั้นกูไม่ได้มาสนใจอะไรมึงไม่ใช่พ่อกูอันนี้ก็บอกก่อนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องคดีบิ๊กโจ๊กเดี๋ยวก็อมรินทร์ทีวีก็มาสัมภาษณ์ผมเนี่ยผมนั่งรออยู่เนี่ยวันๆเนี่ยเขาก็อยากจะมาสัมภาษณ์ผมนะเขาเป็นสื่อมวลชนก็อยากจะได้มีความเห็นที่2ที่3ที่4นะความเห็นที่1อาจจะเป็นทนายความที่รับผิดชอบคดีความเห็นที่2ที่3ที่4นะอยากจะมีหลายๆความเห็นหลายๆมุมมองไปสัมภาษณ์ทนายความของพวกผู้ต้องหาลูกน้องบิ๊กโจ๊กทนายความผู้ต้องหาก็ต้องบอกว่าอะไรผู้ต้องหานี่เป็นผู้บริสุทธิ์ถูกใส่ร้ายถูกกลั่นแกล้งก็เป็นทนายความผู้ต้องหาก็รับจ้างว่าความก็ต้องบอกว่าเขาถูกแต่พี่น้องประชาชนเขาอยากจะได้ความเห็นอื่นๆนอกจากความเห็นของทนายความผู้ต้องหาเนี่ยก็ต้องมีทนายความก็ต้องให้ความหวังกับผู้ต้องหาว่าจะชนะแน่ไม่ต้องห่วงสบายหลักฐานไม่พอชนะแน่ 100% ผมตรวจสอบแล้วอะไรก็แล้วแต่ทนายความผู้ต้องหาคนที่มีความเห็นต่างก็เช่นอัจฉริยะขออนุญาตเอ่ยนามอัจฉริยะเขาก็มีความเห็นเขาอย่างนึงเขาก็เชื่อมั่นว่าผู้ต้องหานั้นมีพยานหลักฐานเพียงพอจะเอาผิดได้แล้วก็ว่าไปความเห็นของหลากหลายคุณชอบฟังความเห็นหลายๆอย่างฟังอัจฉริยะบ้างฟังเดชาบ้างฟังผู้การแต้มบ้างฟังอัยการปรเมศบ้างฟังชื่ออะไรวะพลตำรวจโทเรวัตบ้างแล้วก็ฟังทนายเกิดผลเยอะๆฟังหลายๆอย่างมันก็ได้ประโยชน์ไม่ใช่ฟังแต่ทนายผู้ต้องหารับตังค์เข้ามาก็โอ้ยลูกความผมเป็นผู้บริสุทธิ์เดี๋ยวผมจะฟ้องกลับไปหมดก็เรื่องของมึงไม่มีใครเข้าไปยุ่งอะไรกับมึงมึงจะฟ้องกลับใครก็เรื่องมึงไปนะมึงชนะแน่ก็ว่าไปนะลูกความผมถูกกลั่นแกล้งผมชนะแน่อะไรก็เรื่องของมึงไม่มีใครเข้าไปยุ่งกับมึงแต่มึงจะไปบังคับผู้สื่อข่าวหรือบังคับกูว่าเอ้ยห้ามกูพูดเกี่ยวคดีแบบนั้นแบบนี้เพราะว่าตอนนี้กูไปเป็นทนายความแล้วมึงไปเอาอำนาจอะไรนะมึงเอาอำนาจอะไรมาห้ามกูไม่ใช่กูสามารถวิจารณ์ได้และอย่างนึงตราบใดที่สื่อมวลชนเนี่ยเขายังให้ราคากูเป็นแหล่งข่าวเขามาสัมภาษณ์กูก็ให้ความรู้ไปกูไม่ได้บอกว่าใครแพ้ชนะนี่กูไม่ได้บอกว่าโจ๊กจะติดคุกอะไรไม่มีมึงอย่าไปบิดเบือนอย่างพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยเขายังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาแต่เขาโดนค้นบ้านการโดนค้นบ้านเนี่ยก็มีความเสี่ยงรายงานข่าวบอกว่ามีเงินเข้าไปจ่ายค่ารักษาแม่เงินเข้าน้องเข้าอะไรต่างมันก็เป็นข่าวออกมากูก็วิจารณ์ตามข่าวกูไม่ได้บอกว่าเขาจะติดคุกที่ไหนล่ะแต่เขาต้องไปชี้แจงนะกูไม่ได้บอกเลยว่าสุรเชษฐ์จะติดคุกแม่เมียน้องจะติดคุกไม่เคยพูดเลยนะมึงอย่าไปเที่ยวใส่ความกัน
รายการทีวีบางแม่ก็ตัดไปสั้นๆคนก็มาด่ากูก็ช่างแม่ไปกูไม่ได้โกรธอะไรหรอกใครด่ากูกูไม่สนใจเพราะกูเป็นบุคคลสาธารณะกูก็ไม่ได้บอกว่าพลตำรวจเอกสุรเชษจะติดคุกครอบครัวจะติดคุกกูบอกว่าถ้ามันไม่ตกลงอะไรกันได้เนี่ยมันอาจจะมีการขยายมีการออกหมายเรียกไปยังคนในครอบครัวของพลตำรวจสุรเชษหรือเปล่ากูไม่ได้บอกว่าเขาทำผิดนะมึงอย่าไปแปลการที่ไปค้นบ้านนะแสดงว่าอะไรก็แสดงว่าศาลน่าเชื่อว่ามีของผิดกฎหมายอยู่มีพยานหลักฐานอยู่หรือมีบุคคลตามหมายจับอยู่ถ้ามันไม่มีอยู่3เหตุเขาไม่ออกหมายค้นหรอกครับนี่คือความรู้ทางกฎหมายหรือใครเถียงมั นะครับนะอันนี้เล่าให้ฟังนะครับการให้ความรู้กูไม่ได้บอกว่าใครจะติดคุกนะฮะเข้าใจนะคดีฟอกเงินเนี่ยผมก็ให้ความเห็นไปกรณีน้องมินนี่เขาออกมาให้มาให้สัมภาษณ์ทนายความของน้องมินนี่เขาก็บอกว่าน้องมินนี่ไม่ได้เป็นเจ้าแม่พนันออนไลน์ไม่ได้ทำผิดมันก็เรื่องของทนายความเขาจ้างมาแล้วเขาต้องบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยที่เป็นลูกความเนี่ยต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ก็แน่นอนก็เขารับเงินค่าจ้างมาเขาก็ต้องบอกว่าลูกความก็ถูกถ้าลูกความก็ผิดแล้วก็แพ้คดีเนี่ยใครก็จะไปจ้างทนายละแค่นั้นแน่เพราะฉะนั้นอย่างความเห็นผมเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าน้องมินนี่ผิดหรือน้องเบนนี่เป็นเจ้าแม่พนันออนไลน์มันเป็นตามรายงานข่าวที่ตำรวจเขาแล้วก็สื่อมวลชนเขาทำรายงานข่าวผมก็บอกว่าคดีเนี่ยนะฟอกเงินพนันออนไลน์อ่ะดูจากเส้นทางเงินไม่ใช่ฟังจากคำพูดของน้องมินนี่ไม่เกี่ยวแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าน้องมินนี่ผิดหรือถูกนะมาดูหน่อยว่าตอนที่เข้าไปจับกุมน้องมินนี่เนี่ยมันพบหลักฐานอะไรไหมเช่นโทรศัพท์มือถือมีการติดต่อกับพี่หนึ่งหรือรองผู้บังคับการหรือไม่ความสัมพันธ์กับพี่หนึ่งกับน้องมินนี่เป็นความสัมพันธ์แบบไหนแบบผัวเมียหรือว่าคนรักกันคบกันอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เส้นทางเงินที่เข้าออกนะแล้วภาพแชทต่างๆในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นจุดตายของคดีมันเป็นจุดตายของคดีเช่นความสัมพันธ์ระหว่างพี่หนึ่งอย่างเงี้ยรองผู้การสืบกับน้องมินนี่อย่างเงี้ยภาพที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือมันเป็นจุดตายของคดีอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นจุดที่มันจะมัดแน่นที่จะทำอะไรไม่ได้เพราะมันตรวจค้นพบในมือถือของน้องมินนี่มันเป็นจุดตายส่วนทนายความผู้ต้องหายังบอกว่าสบายมากกูแก้ได้ชนะแน่อะไรก็เรื่องของคุณผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรคุณแต่ผมกำลังให้ความรู้ทางกฎหมายว่าถ้าเป็นคดีพนันออนไลน์คดีฟอกเงินเนี่ยเขาดูจากเส้นทางเงินดูจากแชทไลน์ดูอะไรต่างๆพวกนี้คดียาเสพติดก็เหมือนกันเขาดูพวกนี้มันเป็นจุดตายของคดีดังนั้นผู้ต้องหาไม่ว่าจะพี่หนึ่งหรือน้องมินนี่ก็มีหน้าที่ต้องชี้แจงว่าเฮ้ยทำไมติดต่อกันทำไมมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งทำไมมีการยืมเงินต่อกันทำไมมีการโอนเงินซึ่งกันและกันทำไมใช้บัญชีม้านะเพราะถ้าน้องมินนี่เนี่ยประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างเท่าที่ผมฟังนะผมดูเขาไลฟ์สดตอนเขาให้สัมภาษณ์ผมติดตามเกาะติดผมฟังเสร็จแล้วผมก็กรอเทปฟังซ้ำไปซ้ำมาตั้งหลายครั้งเพราะว่าผมต้องให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนแต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดหรือถูกผมให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนในฐานะกูก็เป็นทนายคนหนึ่งเนี่ยกูอยากจะบอกว่าคำพูดของน้องเขาปฏิเสธก็เป็นสิทธิ์ของเขากูไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกแต่ถ้าขณะจับกุมมีบัญชีม้าจำนวนมากต้องตอบให้ได้ว่าถ้าคุณค้าขายสุจริตคุณรับเหมาก่อสร้างคุณเป็นตำรวจคุณเป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊กเนี่ยคุณต้องไปยุ่งเกี่ยวกับบัญชีม้าทำไมและถ้าบัญชีม้ามันไม่ได้มีเล่มเดียวแม่งมีเป็นร้อยแบบที่อัจฉริยะพูดผมก็ฟังเนี่ยอัจฉริยะเขาไลฟ์สดเขาก็บอกว่ามีบัญชีม้าจำนวนมากเป็นร้อยบัญชีมันก็ยิ่งมีข้อสงสัยไปละครับพี่น้องว่าตอนเข้าจับกุมมีบัญชีม้าเป็นร้อยตามที่อัจฉริยะพูดสมมติมันมีนะสมมติสับโพสอย่างนั้นไปจับสมมติเขาไปจับน้องมินนี่แต่ปรากฏน้องมินนี่ให้การปฏิเสธพบข้อมูลการติดต่อกับพี่หนึ่งรองผู้การมีแชทมีรูปถ่ายคู่กันเหมือนคนที่ชอบพอกันแล้วก็พบบัญชีม้าเป็นร้อยเล่มบัญชีม้าบางคนเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์รับจ้างเปิดบัญชีคดียาเสพติดจำนวนมากพี่น้องว่าน้องมินนี่เดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนก็ต้องไปชี้แจงว่าทำไมมีเยอะเนี่ยอัจฉริยะเขาพูดอ่ะถ้าไม่เป็นความจริงก็ไปถามอัจฉริยะผมก็วิเคราะห์เนี่ยสมมติมันมีแบบนี้มันก็เหนื่อยไหมล่ะเออ
พราะว่าอะไรคุณต้องตอบให้ได้คุณเป็นตำรวจคุณเป็นประกอบอาชีพสุจริตแล้วคุณต้องมีบัญชีม้าไหมคุณจำเป็นไหมต้องไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าไหมนะเนี่ยไอ้เงี้ยต้องตอบให้ได้ไงถ้าตอบไม่ได้ก็เหนื่อยอ่ะก็ผมก็คุยกับเพื่อนผมที่เป็นอัยการที่เขาทำคดีฟอกฟอกเงินเนี่ยคุยกันส่วนตัวนะไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่นะนะขอความรู้เขาก็บอกว่าเนี่ยไอ้คดีฟอกเงินเนี่ยคดีพนันออนไลน์เนี่ยเขาดูจากเส้นทางเงินดูจากพวกบัญชีม้านี่แหละนะถ้ามันมีการใช้บัญชีม้าเนี่ยมันก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนแล้วว่ามันก็นะในทางที่นางทางไม่ค่อยดีแล้วล่ะเพราะว่าทุกวันนี้รัฐบาลไทยก็ออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องบัญชีม้าว่าใครใช้บัญชีม้าก็จำคุก3ปีอ่ะนะแล้วถ้านำไปใช้อย่างอื่นก็ติดคุกมากขึ้นอ่ะอันนี้ก็ผมก็ให้ความรู้ตรงๆไปผมไม่ได้บอกว่าเอ้ยใครจะติดคุกไม่ติดคุกก็ติดคุกไม่ติดคุกก็เรื่องของเขาแต่ให้ความรู้กับประชาชนประชาชนคนไหนอยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังไม่ได้ว่าอะไรนะเข้าใจนะแล้วก็การที่ตำรวจ PTT เนี่ยไปขอหมายจับตำรวจ8คนมันก็ต้องมีหลักฐานพอสมควรนี่ถ้าไม่มีหลักฐานพอสมควรจะไปขอศาลออกหมายจับก็แสดงว่าหมายจับไม่ชอบด้วยกฎหมายสิพวกนั้นเป็นถึงพลตำรวจตีพันตำรวจเอกพันตำรวจโทเยอะแยะมากมายตำรวจมีความรู้ทั้งนั้นฝ่ายสืบสวนลูกน้องคุณโจ๊กเนี่ยก็ไปฟ้องกลับเขาสิครับฟ้องกลับเขานะก็ถ้าคิดว่าตำรวจ PTT เนี่ยเขาไปออกหมายจับตำรวจลูกน้องท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นการกลั่นแกล้งก็ฟ้องกลับสิครับนะ